สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนสําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นอกเสียจากความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวต่างชาติหลังจากที่ทัพชั้งศึกของเราโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมนัดประเดิมสนามในรายการชัยนาคับ2019 ด้วยการบุกไปเอาชนะทีมชาติจีนเจ้าภาพได้อย่างสนุกด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของชนะทงกระคินโดยความคิดเห็นในเอพิโซดนี้จะเป็นของแฟนลูกหนังชาวอาเซียนอย่างแฟนบอลชาวเวียดนามและก็อินโดนีเซียซึ่งพวกเขาจะมีมุมมองต่อผลงานของทีมชาติไทยของเราในเกมนี้อย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวลองไปฟังกันดูเลยครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่มีจำนวนการคอมเมนต์ที่มากกว่ากันก่อนโดยแฟนบอลท่านแรกนั้นได้กล่าวว่า ผมได้ดูทีมชาติไทยเล่นพวกเขาเล่นได้อย่างมีระดับผมเฝ้ารอเกมระหว่างทีมชาติไทยและก็ทีมชาติเวียดนามเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราอยู่ในจุดไหนส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวว่าผมดูไทยเจอกับจีนมาสองครั้งหลังไม่รู้ว่าไทยแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าจีนอ่อนแอแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นก็ยังคงอยู่ในระดับเดียวกันกับเวียดนามส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มีความคิดเห็นว่าไทยมีทีมที่หนานนะ ทีม U23 ของพวกเขาต้องเล่นรอบคัดเลือกแต่ว่าทีมชาติชุดใหญ่ของพวกเขาก็ยังมีเกมกระชับมิตรส่วนท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมไม่ชอบไทยนะแต่ผมได้อ่านบทความว่าสมาคมฟุตบอลจีนปฏิเสธร,ร่วมรายการกินคับที่ไทยเพราะเห็นว่าคู่แข่งมีระดับต่ำชั้นกว่าจีนดังนั้นการที่ไทยชนะจีนได้แบบนี้คือการตบหน้าจีนส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่า จีนเอาคานาวาโรมาคุมทีมแต่ทำไมถึงเล่นได้อย่างยี่เงามากส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แนะนำว่าในครั้งหน้าทีมชาติจีนควรที่จะต้องเชิญทีมอย่างบรูไนหรือว่าติมอร์ล้วล่ะในขณะที่ท่านต่อมาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มากล่าวว่าในขณะที่ทีมชุดยู23ของไทยมาแข่งที่ประเทศเวียดนามแต่ทีมชาติชุดใหญ่ก็ยังไปแข่งรายการที่จีน มันพิสูจน์ว่าไทยแลนด์มีตัวเลือกของผู้เล่นอย่างมากมายที่จะเล่นทีมชาติชุดใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้เล่นจากชุดยูย่แต่ว่าเวียดนามนั้นผู้เล่นยูย่กลับกลายเป็นผู้เล่นหลักในทีมชุดใหญ่ด้วยเราควรที่จะแยกกันนะเพราะว่ามันซับซ้อนเกินไปส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นหลังเกมนัดนี้ว่าพระเจ้าจีนเล่นกันได้อย่างน่าเบื่อมากทีมชาติไทยยังคงเล่นกันได้เหมือนอย่างปกติแต่ว่าทีมชาติจีนนั้นเล่นได้แย่มาก ส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่านี่คือทำไมจีนถึงไม่ต้องการเชิญทีมชาติเวียดนามไปแข่งตอนนี้พวกเขาต้องแพ้ให้กับทีมชาติไทยขาบ้านเลยด้วยส่วนท่านต่อมาก็ได้มีความคิดเห็นว่าผมเห็นว่าไทยและชนาทิพย์เล่นได้ดีกว่าจีนนะแต่เทียบกับเวียดนามแล้วยังคงต้องเล่นให้ได้ในระดับที่สูงส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มองว่า ถ้าจีนยังเล่นได้แค่นี้ต่อไปเจอกับทีมชาติมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียก็ยังแพ้เลยส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมต้องการจะเห็นคอมเมนต์หลังเกมนัดนี้ของแฟนบอลจีนส่วนท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงทีมชาติจีนว่านี่คือใช่นกครับแต่ว่าพวกเขาต้องเล่นนัดจริงที่3และก็ไม่ว่าจะเจอกับอุซเบกิสถานหรือว่าอูรุกวัยจีนก็คงจะต้องจองที่4เอาไว้แล้ว แต่ว่าชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลว่าทีมชาติจีนเนี่ยไม่ได้มีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในรายการนี้นะส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มองว่ามันไม่ใช่ว่าไทยแข็งแกร่งขึ้นหรอกแต่ว่าเป็นจีนที่อ่อนแอส่วนท่านต่อมาก็ได้มองว่าทีมชาติจีนกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนถ่ายผู้เล่นการเล่นของพวกเขามันไม่ได้เรื่องเลยผู้เล่นตัวใหญ่แต่ว่าช้าสุด ไทยชนะได้นั้นเหมาะสมแล้วส่วนท่านต่อมานั้นก็ได้มาคอมเมนต์ว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องช็อกทีมชาติจีนในตอนนี้มันก็พอๆกับทีมชาติไทยและก็ทีมชาติเวียดนามนั่นละส่วนท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้สั้นๆว่าไทยเล่นได้ดีมากเลยเสียใจกับทีมชาติจีนด้วยส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าไทยเล่นเกมนัดนี้ได้อย่างเฉียบคมมากพวกเขามีการผ่านบอลทำลายเกมรับจีนได้หลายต่อหลายครั้ง แต่ว่าแฟนบอลในลำดับต่อมานี่ได้มีความคิดเห็นว่ามันก็แค่เกมเกมหนึ่งจะชนะหรือว่าแพ้มันก็ไม่ได้ยืนยันว่าไทยนั้นดีกว่าจีนส่วนความคิดเห็นต่อมาก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้มองว่าไทยเล่นได้ดีมากเลยนะเกมโต้กลับของพวกเขาทำได้คมมากๆส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มองว่า ถ้าจีนยังแพ้ให้กับทีมชาติไทยเมื่อพวกเขาเจอกับทีมชาติเวียดนามก็คงจะต้องพ่ายแพ้ด้วยเช่นกันแต่จากตรงนี้แฟนบอลเพื่อนร่วมชาติของเขาก็ได้เอาข้อมูลในอดีตมาทักท้วงไว้นิดหนึ่งแล้วว่าแต่ครั้งหลังสุดที่เราเจอกับทีมชาติจีนเนี่ย พวกเขาเอาชนะเวียดนามได้6ประตูต่อหนึ่งหรือว่า6ประตูต่อศูนย์เนี่ยละจำไม่ได้เลยในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไม่แปลกนิดหนึ่งแล้วว่าผมหวังว่ามันจะมีพลังพิเศษที่ทําให้ชนะทิพนั้นหยุดร้อนแรงได้แล้วส่วนท่านต่อมานี่ได้มีมุมมองต่อผลการแข่งขันในเกมนัดนี้ว่ามันปกตินะที่พวกเขาสามารถเอาชนะจีนได้ เช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าจีนนะ่ะไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งมาอย่างยาวนานแล้วในขณะที่ท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมด้วยความเชื่อมั่นว่าถ้าทีมชาติจีนเจอกับทีมชาติเวียดนามทีมชาติเวียดนามคงมอบให้กับพวกเขาสักสาประตูส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าจะเอาอะไรกันกับเกมกระชับมิตร แต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มาโต้แย้งว่ามันเป็นเกมกระชับมิตรที่นับแต้มฟีฟ้านะและนี่มันก็เป็นแมชเปิดตัวของคันนาวาโรในฐานะโคชใหม่ของทีมชาติจีนด้วยส่วนชาเวียดนามอีกท่านหนึ่งนี่ก็ได้มาแสดงมุมมองว่าผมคิดว่าไทยเล่นได้ดีกว่านะในแมชนี้แท็กติกแบบนี้มันเหมาะสมกับทีมชาติของพวกคุณ ส่วนความคิดเห็นหลังจากนี้จะเป็นของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียกันบ้างโดยแฟนบอลท่านนี้ได้มากล่าวว่าระดับของทีมชาติไทยนั้นอยู่ในเอเชียไปแล้วพวกเขาไม่ใช่ระดับอาเซียนอีกต่อไปแล้วส่วนชาวอินโดท่านต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงทีมชาติไทยของเราว่าเกมของพวกเขานั้นดีเลยการเล่นเหมือนกับในยุโรปแล้วเมื่อไหร่ทีมชาติของเราจะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มันเป็นระดับที่ห่างไกลาจากทีมชาติอินโดนีเซียทีมชาติจีนเป็นเจ้าภาพก็ยังแพ้เลยผมขอเคารพส่วนฟนบอลท่านต่อมานั้นได้มองว่าผมคิดว่าทักษะของอินโดนีเซียนั้นดีกว่าแต่ว่าสภาพจิตใจแท็กติกและความเข้าใจเกมของไทยนั้นห่างไกลาจากเรามากส่วนฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าไทยมีฝันที่จะเอาชนะทีมจากลาตินอเมริกาอย่างอุรุกวัยแล้วในตอนนี้ ส่วนท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมไม่ประหลาดใจเลยกับชัยชนะของไทยไทยเล่นฟุตบอลได้ดีสุดๆไม่เหมือนอย่างกับฟุตบอลของชาติเราส่วนท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงทัพช้างศึกของเราไว้เพียงสั้นๆว่าไทยเจ๋งไปเลยส่วนฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าจีนเป็นประเทศที่ใหญ่โตแต่ว่าทีมฟุตบอลทีมชาติของพวกเขากลับยังคงไม่ยอดเยี่ยม ส่วนท่านต่อมานั้นก็ได้มีมุมมองว่าผมคิดว่ามันผิดพลาดที่จีนเลือกไทยไปเป็นคู่แข่งพวกเขาคิดว่าไทยจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ง่ายส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมตรงนี้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยก็เคยถล่มทีมชาติจีนมาได้แล้วนะด้วยจกกร์5ประตูตอนหนึ่งในยุคของเกียรติศักซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตว่าผมคิดว่าทีมชาติไทยนั้นอาจจะถูกชะโงกกับโค้ชท้องถิ่นนะ ส่วนไฟพอท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ตัดพอลละว่ามันน่าเสียใจที่จีนนั้นเชิญทีมชาติไทยพวกเขาน่าจะเชิญทีมชาติอินโดนีเซียดีกว่าในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เรียกร้องแบบติดตลกระว่าได้โปรดกลับมามิสเตอร์รายวัชเราคิดถึงกลยุทธ์ของคุณที่ใช้กับทีมชาติไทยแต่จากตรงนี้ชาวอินโดท่านต่อมาก็ได้มากล่าวแล้วว่าอินโดนีเซียเนี่ยแพ้4ประตูต่อ2ให้กับทีมชาติไทยของรรเยวัชนะ เช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทีมชาติอินโดนีเซียยังคงแพ้กับทีมชาติไทย4ประตูต่อสองในยุคข,ของลายวัชในศึกเ F f ครั้งที่ผ่านมาโดยที่พวกเขาไม่มีนักเตะชื่อดังอย่างชนะทิพย์สงกระสินและก็ทีรศินแดงดาด้วยส่วนฟุบอลท่านต่อมานั้นก็ได้มีมุมมองว่าผมคิดว่าถ้าเป็นทีมชาติไทยชุดนี้พวกเขาคงจะไล่ถล่มอินโดนีเซียส่วนชาวอินโดนีเซียท่านถัดมานั้นก็ได้มองว่าผมคิดว่า ทยสามารถเล่นได้เยี่ยมก็เพราะว่าพวกเขามีผู้เล่นที่มาร่วมทีมจากเจลลกมาที่ความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายที่เขาได้มาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าผมเคารพการเล่นของทีมชาติไทยพวกเขาเล่นกันเหมือนอย่างกับทีมในยุโรปเล่นกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมชาติอินโดนีเซียของเราจะเรียนรู้จากทีมชาติไทย ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความรู้สึกจากแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียและก็เวียดนามที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันเป็นควันหลงจากศึกชัยนะครับในคลิปนี้โดยเกมนัดถัดไปของทีมชาติไทยของเราจะเป็นการเข้าไปชิงชนะเลิศกับผู้ชนะระหว่างทีมชาติอุซเบกิสถานกับทีมชาติอูรุกวัยในวันที่25มีนาคมที่จะถึงนี้ยังไงก็รอรุ้นแชมป์กับทัพช้างศึกของเรากันด้วยครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ